โคราชอ้าวเจ้าของรถอาการก็มันก็กระตุกกระตุกค่ะแล้วก็เครื่องมันก็สั่นเวลาคอมแอร์มันทำงานนะคะมันรอบมันก็จะตกเวลาเข้าเกียร์ถอยมันคาคากแล้วจะตกปึ้งเนี่ยนานเนี่ยก็อันนี้น่าจะเป็นมาประมาณสักเกือบปีแล้วมั้งค่ะนานขนาดนั้นเลยค่ะมาที่รถก่อนเจ้าของรถก็สวยแต่ไฟกิเลสเหลือเกินเอ้าเข้าเกียร์ถอยตามเป็นนานเลยเป็นประมาณน่าจะเกือบปีแล้วค่ะแล้วหนูก็ซ่อมหาที่ซ่อมมาตลอดเข้าศูนย์ก็เข้าแล้วแต่ก็ไม่หายเพราะว่ายังไงศูนย์เขาก็บอกว่ามันเป็นที่คอยจุลเบิดแล้วก็หัวเทียนค่ะเกียร์นี่เขาไม่ได้พูดถึงเขาต้องเอาเปลี่ยนคอยเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนค่ะแต่ก็ไม่หายหมดไปเท่าไหร่ตอนเข้าศูนย์นี่หมดประมาณ14,000ได้ค่ะค่ะแล้วก็อู่ข้างนอกอีกค่ะข้างนอกนี่เขาให้ยกเกียร์เลยค่ะเขาบอกประมาณ34,000ค่ะแต่หนูก็ยังไม่ได้ยกยังไม่ได้ทำค่ะงบประมาณไม่พอค่ะเพราะว่าบางทีเวลาหนูวิ่งทางไกลทางยาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือไม่เป็นไรค่ะแต่เวลาเราจะวิ่งเข้าเมืองอย่างเงี้ยอย่างไฟแดงอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันหงุดหงิดหนักค่ะตกอย่างเงี้ยค่ะจะดูไว้นะจากปัญญาเวลา50-50นะค่ะมาจากไหนนะโคราชโคราชค่ะออกมาเดินทางมากี่โมงประมาณ3:00ค่ะ3ค่ะแล้วข้าวเพื่อกินยังยังเลยค่ะยังอ้าวเดี๋ยวไปกินข้าวที่ไหนเรียบร้อยค่ะฝั่งตรงข้ามเลยค่ะเดี๋ยวจะกินที่นี่ในครัวไปตักกินเอาเองรถคันนี้นะฮะอาการแบบนี้ถามว่าแก้ได้ไหมแก้ได้แต่ต้องคอยดูนะครับมันไม่ได้ครับระดับไหนต้องให้เจ้าของพิสูจน์ด้วยตัวเองสวัสดีครับวันนี้ใหญ่ยนต์จุนนิ่งได้ต้อนรับรถที่มีโรคประจำตัวนะฮะรถ Honda คันนี้มาจากโคราชนะครับเราจะให้เจ้าของรถเล่าสู่กันฟังนะเป็นประสบการณ์ทำไมต้องเสียเงินครึ่งแสนกว่าแล้วอาการเดิมไม่หายแล้วดูคลิปตอนต้นกับตอนท้ายมันจะต่างกันมากนะครับรถยนต์คันนี้ไปที่หลายอู่มาผมว่าคิดว่าครึ่งแสนไม่อยู่นะฮะต้องให้เจ้าของรถก็เล่าให้ฟังและห้ามเอ่ยชื่ออู่นะครับเพียงแต่เราเล่าประสบการณ์ตรงนี้ให้สมาชิกได้รับรู้จะได้ไม่ต้องเสียเงินมากมายเหมือนที่เราเสียอ้าวแนะนำตัวเองเลยก็ชื่อ นิ่มค่ะอยู่โคราชอยู่อำเภอเฉลิมพระเกียรติรถคันนี้เป็นมาประมาณเกือบปีเกือบ1ปีก็วิ่งซ่อมมาตลอดประมาณ4อู่แล้วก็เข้าศูนย์ด้วยก็ไม่หายมีอาการเครื่องสั่นเกียร์ดังไม่หายอ่ะวิ่งก็กระตุกกระตุกกระตุกมันกระชากเปลี่ยนอะไรไปบ้างเนี่ยก็เปลี่ยนคอยจุดระเบิดคอยจุดระเบิดเปลี่ยน2รอบค่ะแล้วก็หัวเทียนแล้วก็เช็ควาล์วแล้วก็ช่วงเนี้ยหนูไม่รู้ว่าอะไรค่ะหมดไปเท่าไหร่รวมๆแล้วอ่ะรวมๆแล้วก็ 50,000 กว่าได้ค่ะ 100,000 เองไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารวยอยู่แล้วโอ้ย ที่ซ่อมไปหลายอู่เนี่ยบางอู่ก็ทําดีขึ้นบ้างบางอู่ก็ทําแย่ลงมีมั้ยมีค่ะก็ล่าสุดนี่แย่ลงกว่าเดิมเลยจอดจะยูเทิร์นจะอะไรเนี่ยมันจะดับเลยค่ะมันสั่นแรงมากครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ซ่อมมาก็เต็มที่ขี่ดีอยู่2เดือนก็เป็นอีกอาการเดิมเลย เหมือนเดิมใช่ค่ะหลังจากเข้าโครงการเห็นการทำงานหรือยังเห็นแล้วค่ะขนาดเปลี่ยนโอลิง16ตัวนะในชุดสมองอ่ะค่ะรันตอนที่เราตักรอบแรกมันเรียบร้อยเสร็จพอประกอบเสร็จเรียบร้อยค่ะยังกระตุกเห็นไหมค่ะต้องมาตั้งใหม่การขับขี่เป็นยังไงหันหน้าเข้ากล้องเดี๋ยวไม่รอตอนนี้ดีค่ะเบา
จากที่ขี่มาจากโคราชนี่หนักมาตลอดมันจะอู้เหมือนเกียร์มันไม่เปลี่ยนเหมือนมันวิ่งอยู่เกียร์เดียวอ่ะค่ะมันหนักแล้วตอนนี้ก็เบาแล้วไม่สั่นแล้วค่ะจำลองเหตุการณ์ที่เคยเป็นอ่ะได้จำลองป่ะก็จำลองอยู่ค่ะเวลาเราจะขึ้นถนนใหญ่เราก็ต้องรอรถให้มันว่างหรือมันอะไรอย่างเงี้ยมันเคยสั่นมันเคยจะดับมันก็ไม่เป็นแล้วตอนนี้ไม่เป็นแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ป่ะไม่รู้เพราะเราเสียตังค์ไงเสียอีกแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคือการซ่อมทั้งหมดมาเนี่ยมันไม่ตรงจุดค่ะโอลิง16ตัวเนี่ยมันหลวมมากตัวโอลิงตรงนี้ไม่เคยยุ่งเลยค่ะไม่มีช่างไหนเคยแตะเลยก็คือถามว่าเวลาเราตั้งอะไรมันดีขึ้นไม่ดีขึ้นแต่มันไม่หายขาดค่ะเวลาเข้าเกียร์จะแค่แล้วกรึกมันเข้า2จังหวะค่ะนะตอนนี้สบายใจยังสบายใจแล้วค่ะสบายใจแล้วนะก็มันมีอะไรปุ๊บเนี่ยลิ้นปีกผีเสื้อห้ามใครแตะต้องนะค่ะเห็นที่ตั้งไว้กี่ชั่วโมงเห็นไหมเห็นอยู่หลายชั่วโมงเลยนะสองเที่ยวเนี่ยค่ะมันตั้งยากนะมันต้องไปสอนมันอ้าวอยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนบ้างก็ถ้าใครใช้รุ่นเดียวกันอยู่ถ้ามีอาการเดียวกันก็ไม่ต้องคิดนานค่ะหนูนี่คิด2คืนยังคิดเลยพอมาเห็นช่างซ่อมแล้วก็ไม่น่านอนคิดถึง2คืนน่าจะมาตั้งแต่คืนแรกแล้วไม่ผิดหวังค่ะอย่ายนจูนนิ่งค่ะไม่ต้องเชียร์กันนะเอาตามความจริงตามความจริงแหละค่ะเนี่ยเอาทีนี้เจ้าของรถก่อนสวยนะฮะแต่ไฟหน้านี่ขี้เหร่เกินอันนี้เดี๋ยวเป็นสินน้ำใจให้แล้วกันนะตอนนี้เราจะมาตรวจสอบระหว่างหลังเข้าโครงการกับเมื่อเช้านะครับเอาเข้าเกียร์ถอยเข้าเกียร์ถอยเข้ายังอ้าวเข้าแล้วเหรออ้าวเดินหน้าตัวดียังตัวดียังเข้าแล้วใช่ไหมเดี๋ยวว่างเข้าเกียร์ถอยเที่ยวเสียงมือเมื่อเช้ามีไหมไม่มีค่ะไม่มีเมื่อเช้าเนี่ยน่ากลัวไหมน่ากลัวมากหนูกลัวจะมาไม่ถึงเลยทำไปนะเสร็จเรียบร้อยนะครับคันนี้เดี๋ยวเราจะแต่งไฟหน้าให้สวยเหมือนเจ้าของแล้วกันนะขอบคุณมากค่ะจะรู้บอกเมื่อกี้ละว่าที่เล่าให้ฟังว่ามีช่างสุดท้ายเขาบอกเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนคอมแอร์ค่ะเปลี่ยนคอมแอร์ค่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรคอมแอร์หนูก็ไม่รู้หนูก็งงอยู่แล้วอีกช่างนึงเขาให้เปลี่ยนอะไรอีกช่างนึงบอกยกเกียร์เลยค่ะยกเกียร์เท่าไหร่34,000 บาท34,000 บาทถ้าเปลี่ยนยกเกียร์ด้วยเปลี่ยนคอมแอร์ด้วยพอดีคันนี้ซ่อมแสนกว่าเลยค่ะก็นั่นแหละหนูก็งงๆอยู่ว่าเอ้ามันไปเกี่ยวอะไรกับคอมแอร์เขาบอกว่าแอร์มันตัดเร็วมันเลยกระชากมันเลยกระตุกค่ะทำให้เกียร์ดังค่ะเขาบอกหนูอย่างนั้นนะเกียร์มีเสียงดังมาเลยคอมแอร์ไม่ช่วยเกี่ยวก่อนจะซ่อมมาปรึกษาใน Facebook ชมรมรวมช่างด้วยใจค่ะชมรมรวมช่างซ่อมรถยนต์ค่ะนะแล้วก็หรือไม่ก็ในFacebook ธงชัยเจริญสุขมันเต็มไม่นานแล้วเปิดมาไม่กี่เดือนก็เต็มแล้วค่ะจะมีเพจบุ๊กอีกอย่างยนจุ่มนิ่งค่ะแต่ถามในรวมช่างด้วยใจก็ได้หรือรวมช่างซ่อมรถยนต์ก็ได้ค่ะมันจะเร็วกว่าตอนนี้เข้าหมดแล้วทุกเพจค่ะนั่นแหละถามปัญหาในนั้นเดี๋ยวจะมีอาจารย์ช่างทั่วประเทศเขาช่วยกันวิเคราะห์ให้ค่ะนะเอาก็เราสองคนต้องลาท่านผู้ชมตอนนี้นะฮะจะรีบทำไฟหน้าให้เจ้าของรถกลับบ้านเดี๋ยวจะมืดไม่ใช่มืดนะดึกเลยครับสวัสดีครับ ครับนี้ทีมงานใหญ่ยนต์จุนนิ่งกำลังแต่งไฟหน้านะฮะแต่งหน้าทาปากให้รถคันนี้ให้สวยเหมือนเจ้าของจะได้ไปใส่ที่นี่ไปโทรศัพท์ไม่รับโทรศัพท์ให้หน่อยอยากถ่ายเข้ามาถ่ายเลยเจ้าของรถเอาเป็นไงเห็นแล้วเป็นไงเจ้าของรถก็ดีค่ะเปลี่ยนใหม่ก็หลายตังค์ตอนนี้สวยไหมเจ้าของแล้วนะสวยแล้วตัวใหญ่ไว้มีตังค์ทุกอย่างเปลี่ยนได้เนี่ยเขาเรียกว่าแต่งหน้าทาปากให้รถสวยเหมือนเจ้าของนะฮะได้ไฟใหม่แล้วมืดพอดีตอนนี้ฮะเปิดเสียงเลยปวดแก้วหูเกินฮัลโหลค่ะคุณเล็กค่ะ